เมนูซี่โครงหมูตุ๋นถั่วลิสงเทถั่วลิสงดิบราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีใส่ถั่วลิสงกราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในภาชนะตามด้วยซี่โครงหมูเห็ดหอมแห้งแช่น้ำจนนิ่มแปะกล้วยเกากี้เง็กเต็กตังเซียมและน้ำนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนให้เข้ากันต้มนานประมาณ 1-2 ชั่วโมงปรุงรสด้วยเกลือไทยเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวและซอสเห็ดหอมคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักชีให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูซี่โครงหมูตุ๋นถั่วลิสงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ